เมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะคะพี่แต่แป้เปรี้ยวทำมีจ่อแป้เปรี้ยวทำมีจ่อค่ะหรือภาษาไทยเรียกว่าข้าวผัดถั่วข้าวผัดถั่วนะคะเริ่มต้นเราต้องทำยังไงบ้างคะเริ่มต้นคือหมายถึงอะไรคะหรือต้มถั่วเลยถั่วถั่วก่อใช่ค่ะก็ได้อันนี้มาเราต้องหน้าตาถั่วถั่วค่ะที่ดิบอยู่ดิบอยู่ค่ะทำอะไรนะคะค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะถั่วอะไรคะสะดอแบสะดอแบค่ะถั่วสะดอแบมีภาษาไทยไหมคะภาษาไทยไม่มีนะคะไม่มีโอเคนะคะพอเอาถั่วมาเสร็จปุ๊บทำอะไรคะเราแช่น้ำไว้ประมาณ1คืนแล้วค่ะแช่น้ำไว้1คืนแล้วก็เสร็จแล้วออกมาจากน้ำทิ้งไว้2วันทิ้งไว้2วันค่ะจนกว่าถั่วเนี่ยจะมีรากงอกรากงอกขึ้นมาพอรากงอกขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเราไปทำอะไรอีกคะต้องไฟอ่อนๆต้องไว้45นาทีต้องไว้45นาทีแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ออกมาจากแบบนี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาทำข้าวผัดถั่วแล้วใช่ค่ะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะน้ำมันมีน้ำมันแล้วก็เกลือแล้วก็กระเทียมแล้วก็สีอยู่ขาวแค่นี้แหละค่ะข้าวสวยนะคะเริ่มต้นผัดกันเลยค่ะค่ะโอเคเนาะใส่น้ำมันค่ะน้ำมันค่ะจะใส่ให้ค่ะใส่เยอะไหมคะพี่แต่ก็ใส่หน่อยค่ะ4ช้อนค่ะโอเคแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะใส่กระเทียมก่อนนะคะค่ะข้าวกับถั่วใส่ข้าวก่อนหรือถั่วก่อนชาวถั่วก่อนค่ะใส่เลยค่ะใส่หมดเลยไหมคะไม่ใส่ค่ะคนเดียวค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวค่ะใส่นิดนึงนะคะข้าวเยอะค่ะถั่วเสร็จตามด้วยข้าวค่ะข้าวสวยข้นหนึ่งค่ะใส่เลยไหมคะใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะใส่ค่ะพร้อมคะใส่หน่อยค่ะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่เลยค่ะโอเคค่ะซีอิ๊วขาวใส่หมดไหมคะไม่ใส่หมดเอาครึ่งนึงก็พอมันกลัวเค็มนะคะใส่ค่ะเดียวเดียวค่ะเวลาชาล้อมหรือกาแฟก็ได้ค่ะคุณแล้วแต่ชอบค่ะเป็นอาหารมื้อไหนนะคะอาหารเช้าค่ะเป็นอาหารเช้าใส่แค่นี้นะคะพี่แต่ใส่แค่นี้เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวพม่าชาวพม่าเลยค่ะคนบ้านนอกก็กินแบบนี้แหละค่ะทุกเช้าและทุกมื้อแหละค่ะทุกเช้าจะกินนี่แหละค่ะข้าวผัดอย่างเดียวก็มีค่ะบางคนก็เลยมีน้ำพริกกะปิบ้านอะไรบ้างค่ะกินได้หมดเลยค่ะใส่ข้าวนี่เห็นไหมคะใส่ข้าวหน่อยนะคะค่ะตัวยืดไปเลยพอค่ะพอน้ำมันหน่อยไหมคะไม่ต้องแล้วค่ะกับนานประมาณ5นาทีกว่าๆสุดที่แล้วค่ะก็เข้ามาครบถ้วนค่ะร้านจางงานพิธีก็จะมีไหมคะหรือว่าเป็นอาหารพื้นอาหารพื้นค่ะไม่มีพิธีอะไรนะคะก็คือเป็นอาหารหลักอาหารที่บ้านใช่ค่ะค่ะ
ไม่มีค่ะส่วนใหญ่ก็อาหารเช้าแล้วค่ะอาหารเช้าค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะเริ่มหอมนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะเครื่องเคียงนะคะหรือว่าจะทำเปล่าๆค่ะเปล่าๆค่ะไม่มีผักเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเป่าเมืองไทยเข้าผักก็จะมีแตงกวามีเขือเทศต้องหอมกระเทียมแต่ไม่มีนะคะไม่มีเลยค่ะแต่ว่าใส่ผัดไม้ก็ไม่เข้ากับข้าวผัดถั่วแล้วค่ะเอากินอย่างนั้นไม่เข้ากันหรอกค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะข้าวผัดถั่วชื่อพม่าว่าแป๊ะเปียวเทมิจอนะคะไว้เป็นอาหารเช้าที่คนพม่านิยมทานกันนะคะกินกาชาร้อนก็ได้กินกาชาร้อนตอนเช้ากินกากาแฟก็ได้ก็คือจะเป็นอาหารเช้า